ก็สวัสดีนะคะกลับมาพบกันสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นทริคดีๆหรือว่าเคล็ดลับดีๆสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วได้เข้ามารับชมเราทางช่องทางโซเชียลต่างๆที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะหลายคนอาจจะอยากเริ่มไปเห็นคลิปหรือว่าไปเห็นเพื่อนๆพี่ๆของเราที่เข้ามาในสายนวดหรือว่ามีวิชาชีพในการนวดแล้วเราเริ่มสนใจหรือว่าอยากเข้ามาเรียนรู้และอยากเข้ามาในอาชีพนวดเพื่อสุขภาพหรือว่านวดต่างๆที่ดูแลสุขภาพนั่นเองก็ใครที่สนใจในอาชีพนี้วันก็อยากให้แนะนำว่าถ้าสมมุติว่าเรายังไม่มีรายได้ไม่มีทุนหรือว่าทุนน้อยอยู่ก็ลองฝึกตามช่องทางคลิปช่องทางออนไลน์ช่องทางโซเชียลต่างๆก่อนนั่นเองทำไมถึงอยากให้ฝึกก่อนตัดสินใจเพราะว่า 1. ร่างกายของเราเองเนี่ยจะได้ตอบสนองแล้วก็เราจะได้รู้สึกว่ามันเมื่อยส่วนไหนมันปวดส่วนไหนเราต้องฝึกร่างกายแค่ไหนเราถึงจะอยากไปต่อหรือว่าจะอยากหยุดที่จะไม่ไปต่อในอาชีพนี้หรือว่าการนวดนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนอย่างจริงจังนั่นเองอยากให้ลองฝึกก่อนสักเดือน2เดือน3เดือนนี้เราก็รู้แล้วฝึกโดยที่ใช้หุ่นที่บ้านหรือว่าคนที่บ้านคนใกล้ตัวให้เข้ามาเป็นหุ่นก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกตามคลิปต่างๆค่อยๆฝึกไปท่าก็ค่อยๆจำเทคนิคจำท่าก็คือ5ท่าถึง7ท่าทีละ5ท่าถึง7ท่าไปเรื่อยๆสาเหตุที่วันอยากให้ฝึกก่อนที่จะเข้ามาเรียนแบบเต็มๆหรือว่าเข้ามาลุยกับเต็มๆเนี่ยเพราะว่า 1. ได้ฝึกนิ้วปวดแน่นอนนิ้วฝึกข้อมือปวดแน่นอนข้อศอกนี่ปวดแน่นอนข้อบ่าไหล่หลังร่างกายของเรามันจะปรับและมันจะเปลี่ยนมันก็การนวดเราก็นวดอยู่ในห้องแอร์หรือว่าห้องพัดลมหรือว่าในร่มจริงๆแล้วมันก็เหมือนเราทำกรรมกรในห้องแอร์เหมือนกันเลยเป๊ะหนักเหนื่อยกว่าด้วยซ้ำแต่ถ้าใครฝึกจนชำนาญแล้วมันก็จะลงตัวแล้วก็จะสบายไปเรื่อยๆคำว่าสบายไปเรื่อยๆนี่ก็คือไม่ใช่ว่าสบายอย่างอื่นนะคือเราชำนาญกล้ามเนื้อของเรารู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงการใช้งานส่วนนี้เยอะๆแล้วมันเริ่มชินเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปวดเหมือนกับที่เราทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดนั่นเองแม้แต่วันเองทุกวันนี้เราสองคนก็ยังฝึกอยู่ฝึกทุกๆวันละหลายๆชั่วโมงด้วยซ้ำไปถึงจะมีวันนี้แล้วก็ตามเพราะว่า 1. น้ำหนักมือกำลังมือน้ำหนักการหายใจแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอาชีพไหนไม่ว่าจะอย่างไรการพัฒนาการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดแน่นอนอันดับแรกของทุกคนที่อยากเข้ามาในสายนวดหรือว่าอยากเข้ามาเลือกเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพรองอาชีพเสริมอยากให้ฝึกก่อนที่จะเรียนอย่างจริงจังนั่นเองฝึกใจตัวเองนั่นเองไม่ว่าให้ฝึกอะไรฝึกใจเราฝึกการสัมผัสฝึกการนวดเราต้องเจออะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเป็นการให้กำลังใจใครที่อยากเข้ามาในสายนวดเริ่มแรกเราทุกคนก็เป็นมือใหม่เสมอยังไงวันก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเห็นคลิปนี้หรือว่าเห็นคลิปหลายๆคลิปแล้วก็สู้ต่อไปอย่าถอยก็พอถ้ามันไม่ไหวฝึก1เดือน2เดือนแล้วไม่ไหวนั่นคืออาจจะไม่ใช่สายของเราแล้วอาจจะไม่ใช่แนวทางของเราแล้วเราก็เปลี่ยนได้นั่นเองก่อนที่จะลงเรียนจริงจังนะคะฝากไว้ด้วย